พัดครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณคุณชายมากครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับและนี่คือสุนัขที่เห็นคือนี่คือชเนาเซอร์ครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ต้องมีการล่อซะหน่อยนึงนะครับเขาจะได้ตื่นตัวอ๋อนี่นะครับสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขของประเทศอะไรครับสายพันธุ์เดิมทีเดียวของมันจริงๆเป็นของประเทศเยอรมันครับเยอรมันนะครับว่ามันอยู่เยอรมันมาด้วยรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าหรือเป็นพวกพันธุ์ทางพันธุ์ผสมมาคือเดิมพันธุ์นี้กับพันธุ์โดเวอร์แมนพินเชอร์พวกนั้นก็มาเป็นตระกูลเดียวกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาแยกสายออกไปครับครับเลยกลายมาเป็นชเนาเซอร์ใช่ชเนาเซอร์นี่เป็นภาษาเยอรมันใช่ครับนะครับจริงๆมันแปลว่าอะไรทราบไหมครับแต่ว่าบางคนบอกมีหนวดมีเคราอะไรพวกนี้ครับชเนาเซอร์พวกหนวดพวกเคราอย่างที่เราเห็นและจุดเด่นของเขาคืออะไรครับสุนัขพันธุ์นี้ก็คือมีหนวดมีเครามีคิ้ว มันจะยาวออกมาอย่างนี้เองหรือว่าส่วนอื่นเราต้องตัดส่วนอื่นก็ยาวแต่ว่าเราจะตัดให้เป็นทรงนี้อ๋อจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ตัดเขาเลยเขาก็ยาวทั้งตัวใช่ครับแต่ว่าสุนัขพันธุ์นี้เวลาเลี้ยงความนิยมก็คือการที่ให้เขามันมีหนวดมีเคราอย่างที่เห็นนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับลักษณะนี้ผมอยากให้เขาหันหน้าออกทางนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาชอบหันหน้าไปไหนโอเคครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ตัดให้เขาเป็นมีหนวดมีเคราแล้วก็มีคิ้วอย่างที่เห็นนี่นะครับมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับชเนาเซอร์เนี่ยชเนาเซอร์นี่มี3ไซส์ครับก็คือมีไซส์นี่จะเป็นไซส์เล็กสายพันธุ์เดียวแต่มี3ไซส์ครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่คือไซส์มินิเจอร์เล็กสุดหรือเปล่าเล็กสุดครับนี่คือเล็กสุดนะครับตัวสูงประมาณนี้ครับคือไม่เกิน14นิ้วความสูงไม่เกิน14นิ้วลำตัวก็คือลำตัวกับความสูงจะเท่ากันก็เรียกสแควร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับครับผมและขาเขาดูตรงมากๆเลยนะฮะใช่ครับหมาที่ประกวดดีจะต้องขาตรงหมาที่ขาแบะจะถือว่าไม่สวยเพราะฉะนั้นนี่คือขาสวยเลยของเขานะครับตัวนี้นี่คือมินิเจอร์คือเล็กสุดของชเนาเซอร์ใช่ครับแล้วก็มีด้วยกัน3ไซส์ไซส์ต่อมาไซส์ต่อมาคือไซส์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดมีไหมครับในนี้เราไม่ได้นำมาครับอ๋อเป็นไซส์สแตนดาร์ดและอีกไซส์นึงก็คือไจแอนท์ไจแอนท์ใหญ่สุดครับผมเพราะฉะนั้นเห็นชเนาเซอร์มาจะมี3ขนาดครับไจแอนท์นี่สูงเท่าไหร่ประมาณ22นิ้วครับโอ้สูงเลยนะ22ใช่ๆโดเวอร์แมนนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงชเนาเซอร์เนี่ยก็ขี้เล่นแล้วก็ฉลาดครับนะคือเวลาเจอพวกหนูอะไรก็ชอบไปจับหนูด้วยครับหมาเนี่ยนะจับหนูอ๋อชอบเลยฮะทีนี้เวลาเราเห็นชเนาเซอร์อย่างในกรงนี้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับอยากให้ดูกันตรงนี้นิดนึงว่าเอาให้เห็นความแตกต่างตัวนี้คือตัวชเนาเซอร์ที่ยังไม่ได้ตัดขนหรือเปล่าใช่ครับนี่ฮะปกติเวลาถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาในตัวเขาจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่ตัดขนก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างที่เห็นเลยคือขนยาวมหาศาลนี้เลยเนี่ยและที่ขี้เล่นคืออย่างนี้นะครับกำลังพยายามจะกินนิ้วผมอยู่ไม่ใช่ก็ดมเฉยๆนะครับนี่เราเริ่มทำปุ๊บเราจะเริ่มถอนพันนี้เขาจะใช้ถอนเอานะครับโอ้ใช้ถอนเหรอครับอุ้ยมันเจ็บนะครับอ๋อพอปล่อยให้ยาวอย่างนี้แล้วถอนเหรอครับถอนเป็นส่วนๆของลำตัวครับแล้วเขาไม่เจ็บแย่ฮะเขาไม่เคยบอกว่าเจ็บเลยครับอ้าวคุณใจพูดอย่างนี้ก็สวยเลยครับ